นอกจากจะเจอพี่ซันนี่แล้วนะงานเดียวกันค่ะเรายังเจอแม่ชมพู่อารยาด้วยก็เลยต้องขอถามหน่อยเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยลงความเห็นกันบอกว่าลุคสุดท้ายของแม่ที่ใส่ชุดสีแดงนะเดินพรมแดงเมืองคานส์เนี่ยมันไม่จึ้งไม่ปังไม่สมการรอคอยแม่จะว่ายังไงต้องไปฟังค่ะเพิ่งจะมีโอกาสออกงานค่ะหลังจากที่ซุปตาตัวแม่พี่ชมพู่อารยาบินไปเฉิดฉายบนพรมแดงที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ก็เลยต้องถูกจ่อไมค์ถามถึงดราม่าลุคปิดท้ายพรมแดงค่ะกับชุดราตรีสีแดงเพลิงชุดนี้ที่ถูกวิจารณ์ว่าเกือบเอาชุดไม่รอดงานนี้แม่ชมเองก็น้อมรับคำวิจารณ์เพราะก็บอกว่าเชื่อว่าไม่สามารถทำอะไรถูกใจทุกคนได้และที่สำคัญตนก็ไม่ใช่คนดังที่จะสามารถเลือกชุดเองได้ค่ะรูปไม่ดีก็คือรูปไม่ดีจบก็คือยอมรับแล้วก็ move on เป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กครั้งแรกที่ชมเคยเจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้ต้องทำความเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าอยากจะได้อะไรแล้วเราก็จะจิ้มคือเบื้องหลังมันมีอะไรที่คนไม่รู้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยการที่แบบว่าดีไซเนอร์จะตอบรับเราไม่ใช่รีฮันน่าเนาะที่จะแบบว่ามีคนเอาเป็นชุดเป็นร้อยเป็นพันมาออฟเฟอร์เรามันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะถูกใจทุกคนทำเหมือนเดิมก็บอกว่าเหมือนเดิมทำแบบที่ชอบทำแบบที่ถนัดก็อ่ะไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนอะไรเงี้ยเปลี่ยนก็ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะถูกใจทุกคน